สวัสดีครับมาพบกับณจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาไปเวโรนาทับลานะครับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใครเคยผ่านไปทางโคราชนะครับไปทางเขาปักเนี่ยก็น่าจะเคยแวะกันบ้างนะใครไม่เคยไปก็ลองไปได้นะครับเพราะว่ามันก็จะทำสไตล์อิตาลีนะครับแต่ตอนนี้ก็บางจุดก็ทำมาหลายปีครับก็เริ่มมีตะคงตะไคร่จับอะไรกันจับตามสภาพนะครับอ๋อใครคราวนี้นะผมไปมาหลายทีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงบ้านนะครับอันแรกก็คือไฮไลท์เนี่ยจะมี2จุดก็คือไอ้หอคอยเนี่ยปกติมันจะขึ้นได้นะครับแล้วขึ้นเราก็จะไปส่องตามรูเงี้ยตามช่องนะครับตอนนี้เขาเอาพวกของก็ปิดไว้นะครับกระถางต้นไม้ก็ปิดนะครับแล้วประตูก็ล็อกก็เลยขึ้นไม่ได้ครับก่อนผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้หรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ถามพอดีผมก็รีบๆด้วยผ่านไปถ่ายรูปมาแล้วก็กลับนะครับตอนนี้ก็เป็นสภาพร้านค้าทั่วไปนะครับเมื่อก่อนมีเยอะนะครับแต่ต้นทางหน้าเนี่ยก็จะคอขายได้ทางหลังก็แต่ตามสภาพนะครับรู้เป็นไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเดินเข้าไปได้แต่ตอนหลังผมไปเดินนะครับก็วิวนะรอบๆทั่วไปแล้วก็จะมีเมื่อก่อนผมจะเดินสะพานเนี่ยจะเดินเข้าไปได้นะครับแล้วจะมีหอในกลางหลังอีกหอนึงแต่คราวนี้สะพานก็คือเขาปิดป้ายนะครับว่าไม่เข้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายรูปเลยนะครับผมจะไปชอบไปเดินไปยืนถ่ายตรงเนี้ยคราวนี้เขาปิดว่าไม่ให้เข้าตรงสะพานให้เฉพาะลูกค้าโรงแรมนะครับเป็นลูกค้าโรงแรมหรือคนที่ซื้อบัตรเหมือนบัตรนำเที่ยวนะครับเมื่อก่อนจะเข้าไปได้เลยตอนนี้เขาเน้นเป็นเหมือนขายมีขายพวกนำเที่ยวนะครับสะพานที่เป็นไฮไลท์เลยก็เลยไม่ได้ไปนะครับตามนี้ครับก็เลยมาให้อัปเดตดูนะครับสำหรับใครจะไปก็จะมีอย่างที่ผมบอกครับก็มีนำเที่ยวมีอะไรนะครับเข้าไปได้ครับแต่สภาพก็เป็นแบบนี้นะครับมาอัปเดตให้ฟังกันก็ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ